ทุกคนครับผมเคยบอกเพื่อนๆนะครับว่าผมจะไม่ทำงานปูนอีกแล้วแต่สุดท้ายก็ต้องวนกลับมาทำอีกจนได้สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกคุ้มและดีและช่วยเราประหยัดแรงได้เนี่ยผมก็จะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับคือไองานปูนเล็กๆน้อยๆงานก่องานฉาบในบ้านทำสันทำกำแพงนิดหน่อยเนี่ยผมไม่มีปัญหานะครับผมเคยบ่นกับเพื่อนๆเป็นหมีกินผึ้งเลยนะครับว่าผมไม่เอาแล้วกับการเทปูนพื้นที่ใหญ่ๆนะครับอย่างพื้นที่ลงจอดรถแบบนี้นะครับหรืออย่างบล็อกปูพื้นหน้าบ้านแต่สุดท้ายถ้าเราอยากตกแต่งบ้านเองงานปูนก็วนกลับมาหาเราอีกจนได้ครับวันนี้ผมก็เลยจะมารีวิวโม่มินิสำหรับผสมปูนครึ่งกระสอบครับมันก็มีคนบ่นผมตลอดนะครับว่าแค่นี้จ้างช่างมาทำก็หมดเรื่องคือผมจะบอกว่าผมเป็นคนไม่จ้างช่างนะถ้าเกิดผมทำเองได้เนี่ยผมก็จะค่อยๆทำเองของผมไปนะครับแต่งานปูนเนี่ยมันหนักหนาสาหัสจริงๆมีคนแนะนำผมนะครับว่าปูนแผ่นก็จะจบงานได้ง่ายนะครับแถมปูนที่มาก็ยังได้สตริงความแข็งแรงที่ได้มาตรฐานด้วยนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนว่างานปูนแผ่นนะครับก็เป็นงานที่ต้องใช้แรงเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราต้องเตรียมพื้นที่ใช่ไหมเวลาที่ปูนแผ่นเขามาเทลงมาเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆลากค่อยๆเกลี่ยนะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดเราจะทำงานอะไรนะครับที่มันเป็นหลายๆจุดจุดย่อยๆนะครับปูนแผ่นอาจจะไม่ตอบโจทย์นะซึ่งผมก็มานั่งคิดนะเอ๊สั่งแผ่นมาจะทำทันไหมหรือว่าจะคุมหรือเปล่านะครับสุดท้ายนะครับก็เลยรู้สึกว่าตัวเองค่อยๆทยอยทำเองดีกว่าก็เลยจัดการซื้อเจ้าโม่มินิตัวนี้มาครับกล่องมาถึงนะครับก็ไม่ต้องแกะนะครับเพราะว่าก็มาสภาพแบบนี้เลยนะคือผมว่าเราต้องยอมรับอย่างนึงนะครับเวลาที่เราสั่งอุปกรณ์นะครับชิ้นใหญ่ๆหนักๆมากๆนะกล่องมันมาเป็นกล่องกระดาษนะครับแล้วมันก็มาสภาพเย็นๆแบบนี้นะมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยไม่ว่าจะเป็นชั้นวางของใหญ่ๆหรือบันไดนะครับหรือว่าสีหรือว่าปูนนะคือเวลาของข้างในมันหนักมากๆเนี่ยกล่องสภาพมันจะเย็นครับซึ่งผมต้องบอกว่าผมไม่ซีเรียสนะแต่ถ้าเกิดเจ้าของร้านนะครับจะแพ็คกิ้งให้ดีกว่านี้นะครับหรือจัดส่งให้ดีกว่านี้เนี่ยก็จะดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเวลากล่องที่มันแตกมานะครับแล้วมันอยู่ในรถขนส่งมานะของมันก็มักจะมีรอยถลอกมาครับตัวของก็จะมีรอยสีถลอกมาบ้างเล็กน้อยนะแต่อันเนี้ยมันเดี๋ยวเราไปทำกับงานปูนนะผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสนะแต่ถ้าเกิดมันเป็นทีวีตู้เย็นอะไรแบบเนี้ยผมก็ไม่ยอมเหมือนกันนะทีนี้ก่อนซื้อเนี่ยผมก็ไปอ่านรีวิวมาแล้วนะครับส่วนใหญ่ที่คนบ่นก็คือของมันแยกชิ้นมาประกอบกันไม่ได้นะครับเพราะว่าในกล่องเนี่ยไม่มีคู่มือมาครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็เลยจะมาประกอบให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับแกะกล่องออกมานะครับนี่คือของทั้งหมดนะครับที่ใส่มาในกล่องนะครับใครบอกไม่มีคู่มือเนี่ยในกล่องเนี่ยครับเขาก็มีคู่มือมานะซึ่งทำให้รู้ครับว่าตัวนี้เป็นของจีนนะครับตอนแรกผมเข้าใจว่าไทยประดิษฐ์นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นของนำเข้ามาจากเมืองจีนครับล้อที่ให้มานะครับก็เป็นล้อยางนะครับซึ่งในอนาคตถ้าเกิดไม่มีปัญหาเราก็ค่อยเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็มีล้ออันนี้น่าจะเป็นยูริเทนนะครับมา2ลูกนะครับเป็นล้อสำหรับรองท้องอ่างนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นมอเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแคล้งจับเครื่องนะครับแล้วก็ตัวด้ามนะครับแล้วก็ข้างหน้านี่ก็คืออ่างผสมอ่างผสมนะครับก็เป็นเหล็กนะครับดูความหนาผมก็ว่าก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับเพราะจริงๆอ่างผสมที่ผมใช้ทุกวันนี้เป็นอ่างพลาสติกนะครับมันก็ผสมได้นะทีนี้ถ้าเกิดมันเป็นอ่างเหล็กแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหากับการผสมอยู่แล้วนะครับอย่างแรกนะครับเราก็เริ่มจากการตั้งตัวขาตั้งก่อนเลยครับตัวขาตั้งนะครับให้เอาตัวด้านแป้นที่มีรูนะครับตั้งฉากขึ้นนะครับและนี้ก็คือตัวที่วางอ่างผสมนะตรงนี้เดี๋ยวเราต้องเอามอเตอร์สอดเข้ามานะครับแล้วก็เอาด้ามจับนะครับมาวางประกบไว้แบบนี้ครับตัวด้ามจับนะครับกับตัวแท่นวางนะครับก็จะถูกล็อกไว้ด้วยตัวโบนะครับโดยตำแหน่งที่เราใส่ยูโบเข้าไปนะตัวบนนะครับก็จะอยู่เหนือแป้นนะครับแล้วก็ตัวล่างนะครับก็จะอยู่ใต้แป้นแบบนี้ครับต่อมานะครับเราก็จะทำการประกอบล้อนะครับโดยการเอาล้อนะครับใส่เข้าไปในแกนก่อนแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีตัวลวดแบบนี้มาให้นะครับเป็นลวดล็อกล้อนะครับเราก็เสียบเข้าไปด้านข้างตรงรูตรงนี้นะครับแล้วเราก็หักล็อกได้เลยครับเอาตัวล้อนะครับมาใส่ที่แท่นนะครับโดยที่แท่นเนี่ยเขาก็จะมีรูอยู่นะเราก็จะใช้ตัวโบลนะครับให้ใช้ตัว U นะครับคว่ำไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวล็อกขึ้นมาด้านบนนะฮะตอนนี้นะครับเราก็จะได้ตัวรถเข็นออกมาแล้วนะครับก็ถือว่าแข็งแรงดีใช้ได้เลยนะตอนนี้เราจะมาใส่ล้อตัวพยุงอ่างนะครับซึ่งเราจะต้องใส่ตัวแท่นวางก่อนนะครับแท่นวางเนี้ยนะครับมันจะใช้กับน็อตนะครับซึ่งมี2ตัวเท่านั้นในชุดนะครับเพื่อนๆสังเกตดีๆนะอันนี้คือน็อตสำหรับอ่างนะครับจะเป็นไซส์นี้นะส่วนน็อตพยุงเนี่ยเขาจะมีมาแค่2ตัวนะครับจะเป็นไซส์นี้นะใหญ่ขึ้นมาสักหน่อยนึงนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆใส่น็อตให้ถูกตัวนะไม่งั้นเดี๋ยวน็อตมันจะไม่ครบนะครับเมื่อเราใส่ฐานยึดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเอาตัวนี้นะผมก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะเอามาใส่ตรงนี้ครับแล้วเขาก็จะมีน็อตตัวยาวนะครับอันนี้มีมาตัวเดียวในกล่องเลยนะครับเราก็ทำการใส่เข้าไปในรูครับ
ล้อก็จะมาคู่กับแกนตัวนี้นะครับก็เสียบเข้าไปเลยฮะทีนี้เพื่อนๆดูดีๆนะครับเพราะว่าน็อตที่จะต้องใส่กับล้อนะครับจะเป็นน็อตตัวนี้นะครับจะไม่เหมือนกับน็อตธรรมดานะมันจะเป็นน็อตปิดปลายล้อนะครับซึ่งเขาจะมีเหมือนแบบมียางสีน้ำเงินอยู่ด้านในนะครับเวลาใส่เข้าไปนะครับแล้วเราขันเสร็จนะครับเขาก็จะทำการล็อกนะครับไม่ให้แกนเนี่ยมันหลุดออกมาครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็จะใส่มอเตอร์เข้าไปนะครับต้องบอกว่ามอเตอร์มันก็หนักอยู่นะเวลาใส่นะครับให้เอาด้านฝาสีดำนะครับด้านสวิตช์ไว้ด้านบนนะครับผมก็เอา3ขานะครับมาช่วยรองนิดนึงนะจะได้ช่วยพยุงแรงนะครับทำการคลายน็อตทั้งหมดออกนะครับทำไมมอเตอร์มันดูเหมือนแบบมอเตอร์ที่ใช้แล้วก็ไม่รู้อะมอเตอร์ตัวนี้ครับดูสิมันเหมือนมอเตอร์ที่ใช้แล้วมากๆเลยทุกคนเพราะว่ามันถูกทำสีติดมือมานะแต่นี่ผมก็ไม่แน่ใจนะหรือว่าเขาแค่อยากทำสีเฉยจริงพอมอเตอร์ใส่เข้าไปนะครับมันก็จะช่วยประคองน้ำหนักนะแล้วทีเนี้ยเราก็รีบๆขันน็อตไปให้ได้สักตัวนะครับพอมีน็อตประคองอยู่ตัวนึงนะอันนี้เราก็ปล่อยมือได้แล้วทุกคนดูนะครับผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ว่ามอเตอร์ครับทั้งกะโหลกเลยนะคือมันเหมือนแบบงานที่ถูกทำสีมาครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาแค่อยากจะทำให้มันแบบสีสวยๆหรือว่าจริงแล้วมันคือมอเตอร์นะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่เคยใช้แล้วนะแล้วก็มาทำการแบบ โอเวอร์ฮอลใหม่ครับเอามาทำเป็นชุดขายเราจริงๆอ่ะผมแนะนำว่าได้มาปุ๊บสิ่งที่เราควรเช็คก่อนนะครับก็คือมอเตอร์นะเมื่อกี้ผมก็ลืมไปนะไม่ได้เช็คนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองมาเช็คมอเตอร์ดูนะก็เมื่อกี้ที่เราดูนะครับตัวไฟด้านข้างนะครับก็จะบอกแรงดันไฟฟ้านะครับแล้วก็เวลาที่เราใช้งานนะเราก็กดปุ๊บอ่ะตอนนี้มอเตอร์ก็ทำงานนะครับก็จะหมุนประมาณนี้นะครับก็หมุนถังไปเรื่อยๆช้าๆนะครับทุกคนครับด้วยความสงสัยนะผมก็เลยลองแกะนะครับตำแหน่งเติมจาระบีดูนะครับเพื่อเช็คนะครับว่าตัวเกียร์ตัวนี้มันเป็นเกียร์เก่าหรือเกียร์ใหม่นะครับผมก็จะเอานี่ครับโอเคนะครับอันนี้จาระบียังใหม่ๆอยู่นะครับก็แปลว่าตัวเกียร์มันใหม่ครับแต่ตัวบอดี้เขาน่าจะแบบเก็บไว้จนเก่านะหรือเขาก็พ่นสีเพื่อความสวยงามเท่านั้นเองนะครับก็อย่างนี้สบายใจได้แล้วนะครับว่ามันก็เป็นของใหม่ครับนะหรือเป็นของเก่าที่ล้างแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะฮะแต่ดูสภาพแล้วใช้ได้ครับคืออันนี้คือเป็นการคาดเดาของผมเองนะครับผมไม่รู้นะว่าตกลงมันเป็นมอเตอร์ใหม่หรือมอเตอร์เก่านะครับแต่ถ้ามันใช้ได้ราคานี้ผมก็ไม่ค่อยซีเรียสนะเพราะว่าซื้อมาราคาค่อนข้างถูกมากๆนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นลักษณะของการเก็บในสต็อกก็ได้นะพอเก็บในสต็อกแล้วก็ของเริ่มเก่าเริ่มขึ้นสนิมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีการแบบรีแพร์นะครับซ่อมเฉพาะภายนอกก็เป็นไปได้เหมือนกันครับอันนี้ผมไม่ได้มาบอกหรือฟันธงว่ามันของใหม่หรือของมือสองนะครับเพื่อนๆลองพิจารณาดูเองนะครับเวลาประกอบโม่นะครับก็ให้คว่ำอ่างลงนะครับแล้วก็ใส่ปะเกนเข้าไปก่อนนะครับเวลาใส่ปะเกนนะถ้าอยากให้ปะเกนมันประกอบอยู่นะครับเราก็เอาตัวน็อตเนี่ยแหละครับรองแหวนให้เรียบร้อยนะซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าแหวนเนี่ยเขาให้มาแค่ฝั่งเดียวนะครับแต่ว่าผมอ่ะเอาแหวนมาเพิ่มเองนะเพราะว่าผมต้องการจะลองแหวน2ฝั่งนะครับเสียบเข้าไปในโอริงนะครับแบบนี้นะหรือว่าตัวปะเกนนะครับทีนี้เดี๋ยวตอนที่เราประกบเข้าไปนะครับเราแค่เล็งน็อตให้ตรงก็พอครับนี่เราก็จัดการคว่ำนะครับคว่ำให้ลงรูน็อตนะฮะมันจะหลุดบ้างบางตัวก็ไม่เป็นไรนะก่อนเราติดตั้งโม่นะครับตรงแกนตรงนี้เดี๋ยวเราต้องใส่สลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้เราติดตั้งง่ายนะครับผมก็จะขยับแกนขึ้นมาให้รูขึ้นมาอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับเสียบให้ตรงแกนนะครับแล้วก็ใส่สลักลงไปนะฮะประกบไว้หลวมๆก็ได้นะครับลองหมุนโม่ดูสักนิดนึงนะครับ1รอบปึ๊บให้หัวน็อตขึ้นมาอยู่ด้านบนนะเสร็จทีนี้นะครับเราก็ขันน็อตข้างบนได้เลยครับแค่นี้ก็แน่นเรียบร้อยแล้วประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ก่อนใช้งานนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าวัสดุต่างๆนะครับมันไม่ได้ออกมาสวยงามหรือว่าเรียบร้อยนะครับผมว่ามันเป็นงานที่ราคาประหยัดนะครับดังนั้นเนี่ยตามข้อต่อตามจุดเชื่อมต่างๆนะครับมีเม็ดเชื่อมเม็ดอาร์คต่างๆนะครับแล้วก็ตัวผิวต่างๆการเคลือบสีนะครับไม่ได้ทำมาเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าในการใช้งานนะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องใช้งานก่อสร้างครับมันจะต้องเลอะเทอะอยู่แล้วนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรกับจุดพวกนั้นนะครับตัวมอเตอร์นะครับที่มีการพ่นสีมานะครับจากที่ดูนะก็น่าจะเป็นมอเตอร์ใหม่นะครับแต่เก่าเก็บครับก็เลยต้องพ่นสีนะครับวัสดุอื่นๆนะครับก็มีรอยบวมรอยปูดบ้างนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับขนาดเป็นสนิมนะครับคือโดยรวมเนี่ยในราคานี้ผมถือว่าก็น่าจะใช้งานได้ครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานดีกว่าสำหรับเรื่องสูตรปูนนะครับผมจะไม่เถียงกับใครนะเพราะผมจะบอกว่าผมเลือกใช้สูตรปูนตามที่ผู้ผลิตเขาเขียนมาข้างซองนะครับใครอยากใช้สูตรไหนใช้เท่าไหร่นะครับตามสบายนะครับสำหรับการใช้โม่แบบนี้นะครับผมก็จะเริ่มจากใส่น้ำไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะลองผสมน้อยๆก่อนนะเพราะผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าโม่ตัวนี้มันจะคลุกได้ดีหรือเปล่านะครับทุกคนครับเหตุผลที่ผมจะต้องใส่น้ำลงไปก่อนเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดผมใส่หินใส่ปูนใส่ทรายลงไปก่อนนะครับมันจะไม่สามารถคลุกได้ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ค่อยๆเติมปูนลงไปทีละนิดครับตามปริมาณที่เราต้องการ
และหลังจากนั้นก็ค่อยใส่ทรายทีละนิดครับปรับตามความเหมาะสมนะครับถ้าปูนเหลวไปนะครับก็ให้เพิ่มตัวปูนกับทรายปรับไปเรื่อยๆนะครับจนเราพอใจอ่ะแค่นี้เองนะครับผมก็ผสมปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนครับผมลองผสมเต็มหม้อดูนะครับแล้วก็ลองลากมาดูนะคืออันนี้แบบเต็มหม้อจริงๆเลยนะครับซึ่งเวลาผสมเต็มหม้อนะผมก็รู้สึกว่าเครื่องทำงานหนักไปนิดนึงนะแต่ว่าก็สามารถลากเข้ามาในพื้นที่ได้นะครับโดยปูนไม่หกเลอะเทอะนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเทลงบ่อกันทุกคนครับปูนที่ผมผสมตอนนี้เนื้อค่อนข้างเหนื่อยนะครับตอนเทเนี่ยไม่ไหลออกมาจากหม้อครับส่วนรอบที่ผสมเหลวเนี่ยเวลาเทก็จะไหลออกมาจากหม้อครับแต่ไหลออกมาไม่หมดนะครับเราต้องใช้พั่วช่วยเกลี่ยมาอยู่ดีครับ1หลุมนะครับผมก็จะใช้ปูนอยู่ที่ประมาณ2โม่นะครับ2โม่เล็กนะนี่คือถ้าคุกก็เหนื่อยเลยครับโอเคครับผมลองใช้งานดูแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับเจ้าโม่มินิตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับเกี่ยวกับข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับที่ผมเจอหลังจากผมใช้เจ้าโม่ตัวนี้แล้วครับอย่างแรกข้อดีก่อนครับราคามันไม่ได้แพงนะถ้าเทียบกับเราต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะผสมนะครับจอบเสียมแล้วก็มาเปลืองแรงอีกตัวนี้ถือว่าช่วยทุ่นแรงได้เยอะมากๆแต่ถ้าใครคาดหวังกับแต่โอ้จะผสมทีได้เยอะๆปริมาณเยอะๆเท่ากับครึ่งอ่างนะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าเจ้าโม่ตัวนี้พอหลังจากที่ผมผสมดูแล้วนะครับจะได้ประมาณ1ส่วน4ของอ่างปูนเท่านั้นเองหลังจากที่ผมลองใช้ดูนะครับต้องบอกว่าผมใช้ก็ถือว่าใช้เยอะนะไม่ได้เอามาผสมแค่โม่เดียวนะครับผมผสมทั้งหมดเนี่ย15โม่นะครับเพราะผมเทต่อหม้อข้อดีของมันที่เห็นชัดเลยคือง่ายกว่าสะดวกกว่านะครับแล้วก็รวดเร็วกว่านะครับจริงๆแล้วการคลุกปูนเนี่ยสำหรับผมนะมันค่อนข้างเหนื่อยครับอายุเยอะแล้วครับปวดสะบักนะเวลาทำเสร็จแล้วจะปวดหลังปวดคอทุกทีเลยนะแต่ตัวนี้ช่วยได้เยอะมากๆแล้วการกินไฟมอเตอร์กำลังวัตต์สูงก็กินไฟเยอะพอสมควรนะครับถ้าบ้านใครเป็นเครื่องปั่นฟงปั่นไฟหรือถ้าปลั๊กใครไม่ใช่ปลั๊กทนไฟนะครับต้องระวังให้ดีนะเพราะว่ากระแสไฟที่ใช้ก็ค่อนข้างสูงทีเดียวตัวเล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบานะครับเข้าพื้นที่ต่างๆได้ค่อนข้างง่ายการขนย้ายในการใช้งานสะดวกเพราะว่าใส่ท้ายรถก็ได้นะครับแล้วก็แกะประกอบค่อนข้างง่ายครับก็ไม่แน่ใจนะถ้าแยกชิ้นดีๆจะใส่รถมอเตอร์ไซค์ไหวไหมแต่ว่าใส่ซาเล้งเนี่ยได้แน่นอนตัวเขาเองเนี่ยน้ำหนักไม่ได้เยอะนะครับสองคนเนี่ยช่วยกันยกนะยกทั้งชุดแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ยกง่ายยกคนเดียวนะครับก็แยกโม่ออกมานะครับถอดสลักโม่ออกมานะแล้วยกเฉพาะตัวรถเข็นขึ้นยกโม่ตามแบบนี้ก็สามารถยกขึ้นรถได้ง่ายๆครับข้อดีข้อนึงเลยนะโม่ตัวนี้มันตัวเตี้ยครับเวลาที่เราตักทรายนะครับหรือโยนเข้าไปนะเราใช้พั่วนะครับตักโยนตักโยนตักโยนนะมันสะดวกมากนะครับมันไม่ต้องคอยไปใส่ถังแล้วยกขึ้นสูงแล้วไปเทนะครับเหมือนพวกโม่สูงๆครับมาดูข้อเสียดีกว่าผมรู้สึกว่าข้อเสียตัวนี้จะเยอะไปหรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องพูดจากลักษณะของการใช้งานจริงครับอย่างแรกเลยนะครับผมคิดว่าโม่ตัวนี้เวลาผสมเสร็จจะเข็นไปที่แล้วก็เทง่ายๆนะครับแต่พอมาใช้งานจริงครับคือบาลานซ์เขาค่อนข้างดีนะในการเทยกกระดกเนี่ยไม่ได้หนักนะครับแต่ว่าเวลาที่เราเคลื่อนย้ายจริงๆเข็นแล้วมีน้ำปูนหรือมีปูนอยู่ข้างในมันค่อนข้างหนักทีเดียวถ้าเป็นพื้นคอนกรีตไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพื้นถมนะครับอย่างของผมเนี่ยเป็นพื้นที่เพิ่งถมไม่นานนะครับแต่ปัญหาคือเข็นไปเนี่ยถ้าเจอหินเจอทางลูกรังอันนี้โอ้โหติดนะครับเข็นไม่ไปต้องคอยขยับแล้วเข็นใหม่ขยับแล้วเข็นใหม่นะค่อนข้างลำบากพอสมควรการกระดกเทนะครับทำไม่ได้ยากแต่ปัญหาของการกระดกเทคือถ้าปูนเราผสมตามสูตรจริงๆเลยที่ผู้ผลิตเขาบอกมาปูนจะค่อนข้างเหนียวต่อให้กระดกลงไปนะครับปูนก็ไม่ไหลออกนะจำเป็นจะต้องใช้พลั่วนะครับช่วยตักออกนะถ้าเราผสมปูนมาค่อนข้างเหลวนะครับอันนี้เทนะครับปูนไหลออกได้แต่เวลาปูนไหลออกก็ไหลออกไม่หมดโม่นะครับเวลาเราผสมโม่เนี่ยเราเห็นโม่ลูกขนาดนี้เราอาจจะคิดว่ามันผสมได้แบบเต็มโม่ได้เยอะขนาดนี้เลยจริงๆไม่ใช่นะปริมาณผสมของเขาเนี่ยจะอยู่แค่อ่างข้างล่างนะครับตรงตูดโม่นิดเดียวเท่านั้นเองนะซึ่งผสมเสร็จนะครับเทออกมานะก็ประมาณ4-5ถังปูนแค่นั้นเองนะสังเกตนะครับว่ามันจะเทออกมาได้แค่นี้จริงๆนะมันก็จะไหลออกมาประมาณนึงนะครับซึ่งมันก็จะเหลือปูนอยู่นะครับในโม่อีกประมาณเกือบครึ่งนึงเลยนะครับที่ไหลไม่ออกนะเราต้องโกยออกมานะต่อให้เรานะครับยกนะครับเทอย่างนี้นะปูนทั้งหมดนะครับก็ไหลไม่ออกอยู่ดีครับแล้วถ้าเกิดมันเป็นถังวางอยู่กับพื้นนะครับอันนี้คือเทไม่ได้เนี่ยต้องตักใส่ถังอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะได้แบบเทลงถังนะครับหรือเทลงหลุมนะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆซื้อโม่ตัวที่มีขาสูงกว่านี้นะแล้วปรับองศานะครับให้มันเทได้เยอะๆนะแบบนั้นน่ะน่าจะสะดวกกว่าแต่คือจริงๆผมชอบแบบนี้นะเรื่องการล้างก็ต้องบอกเลยว่าล้างทำความสะอาดค่อนข้างยากเนื่องจากเทน้ำออกยากนะครับดังนั้นเนี่ยการล้างทำความสะอาดเนี่ยผมต้องใช้เวลาล้างเขาค่อนข้างเยอะเนาะแล้วปล่อยให้ปูนติดข้างในโม่ก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าเวลาในการใช้งานครั้งต่อไปเนี่ยมันก็จะมีเศษปูนอยู่ข้างในเนาะซึ่งทำให้โม่เนี่ยคุกปูนได้ไม่ดีน้ำหนักมันก็เพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้เพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับหลังจากที่ผมผ่านงานต่อหม้อนะครับงานเสารั้วอะไรต่างๆไปนะครับประมาณ3งานนะใช้งานเสร็จก็ล้างวางเก็บไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่า
พอตอนใช้งานเนี่ยมันจะมีเรื่องของการกระเทาะการลอกของสีที่เคลือบนะแล้วก็จะกลายเป็นสนิมด้านในแบบนี้นะครับก็แนะนำนะครับว่าถ้าใช้เสร็จแล้วนะครับเราเห็นสีมันร่อนมันกระเทาะนะครับปากให้แห้งนะครับแล้วก็พ่นพวกโซเนกอะไรอย่างเงี้ยเคลือบไว้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้งานนานๆนะครับมันจะได้แบบไม่เป็นสนิมนะครับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมถือว่าไม่ได้ดีมากนะแต่พอใช้งานได้เรียกว่าใช้งานสำหรับ DIY เนี่ยเหลือๆนะครับใครจะเอาไปผสมอาหารสัตว์นะครับไปผสมปุ๋ยนะครับอันนี้เวิร์กมากนะแต่สำหรับการผสมปูนนะครับถ้าปูนฉาบไม่มีปัญหาปูนเทได้ปริมาณค่อนข้างน้อยครับแต่ใช้ได้เหมือนกันดีกว่าใช้มือผสมนะเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้แบบนี้แล้วนะครับอยากซื้อไม่อยากซื้ออยากได้ไม่อยากได้นะครับตัดสินใจเอาเองนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับและสำหรับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วย